ผลงานรอยสักเผยแพร่ไว้ในอินสตาแกรมส่วนตัวของดอยช่างสักชาวเกาหลีใต้ที่ได้รับความนิยมในประเทศเกาหลีใต้และระดับสากล1เดือนก่อนหน้านี้ดอยต้องขึ้นศาลในกรุงโซหลังปรากฏคลิปวิดีโอที่เขาสักให้กับนักแสดงหญิงเกาหลีคนหนึ่งดอยถูกตัดสินว่ากระทำผิดกฎหมายการแพทย์และถูกปรับ5ล้านวอนหรือประมาณ 140,000 บาทเขาก็มองว่าคนที่จะทำอาชีพนี้ได้เนี่ยจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางด้านการแพทย์นะคะซึ่งจะต้องมีทักษะแล้วก็มีความรู้เพื่อความปลอดภัยนะคะความสะอาดอะไรต่างๆของผู้มารับบริการแม้กระทั่งการสักคิ้วเนี่ยนะคะที่เราบอกว่ามันเป็นการสวยความสวยงามเนี่ยศัลยกรรมอะไรแบบนี้นะคะคนที่จะสักคิ้วได้เนี่ยก็จะต้องเป็นแพทย์นะคะดังนั้นการสักเพื่อความสวยงามเนี่ยลวดลายต่างๆบนร่างกายเนี่ยคนที่จะสักเนี่ยก็จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพด้วยนะคะกฎหมายเขาถึงจะรองรับก็คือตอนนี้ที่เปิดกันทั่วไปนะคะก็ต้องบอกว่าอาจจะยังไม่ได้ถูกต้องเท่าที่ควรนะคะยังไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายของเขานั่นแหละเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะมีการเปิดให้บริการนะคะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เขามีความต้องการอยากจะมาสักอะไรแบบนี้ทีนี้ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายเนาะเพราะว่าคุณประกอบอาชีพโดยไม่ถูกต้องยังผิดกฎหมายอยู่การสักในสังคมเกาหลียังเคยมีหลักฐานและถูกกล่าวถึงในประวัติศาสตร์เช่นประเด็นในอดีตนะคะตั้งแต่ในช่วงสมัยโชซอนเนี่ยนะคะนักโทษนะคะนักโทษที่อย่างเช่นคดีลักทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะลักขโมยลักเล็กขโมยน้อยกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกลงโทษด้วยการตรานะคะใช้เหล็กแล้วก็ตราลงไปที่อาจจะเป็นที่หน้าผากหรือบนเรือนร่างนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งนึงที่บ่งบอกว่าการที่มีริ้วรอยสักบนผิวหนังเนี่ยมันอาจจะเป็นมองได้ว่าเป็นสิ่งไม่ดีนะคะเป็นตราสัญลักษณ์ของความไม่ดีอะไรแบบนี้ค่ะครับค่ะแนวคิดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นเก่าไหมครับอาจารย์หรือว่าในปัจจุบันคนรุ่นใหม่ก็ยังยึดถือแนวคิดนี้ด้วยถ้ามองในมุมครับจริงวัยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นคำตอบสักทีเดียวนะคะแต่ถ้าพูดถึงว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะเปิดรับอะไรใหม่ๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะเห็นว่าการสักเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเห็นอยู่ตามสื่อทั่วๆไปเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วแหละแต่ว่าถ้าเป็นคนรุ่นก่อนนิดนึงเนี่ยเขาก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือว่าแฟชั่นใหม่ๆอะไรแบบนี้นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการสักลายอยู่ในวงการช่างสักมานานหลายปีในอดีตเขาเคยไปเรียนรู้วิชาการสักที่ประเทศเกาหลีประสบการณ์สมัยก่อน10ปีแล้วก็ถ้าเกาหลีก็ยังเป็นเรื่องการสักเนี่ยเขายังเปิดร้านแบบที่เมืองไทยไม่ได้ถ้าเปิดก็ต้องแอบเปิดนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมตอนนั้นไปแทบจะไม่มีเลยแทบไม่มีเลยมีจัดประกวดนะครับแต่ว่าห้ามสักสดๆในงานมีงานประกวดเคยมีแต่มันก็ไม่เวิร์คเพราะจริงๆงานสักมันต้องสักแล้วก็โชว์เลยโชว์ความสดของงานเป็นแสดงเหมือนแสดงศิลปะนะครับแล้วก็มันอาจจะเป็นเรื่องด้วยกฎหมายของเขาอะที่เขาห้ามมีข้อห้ามอยู่ชัดเจนก็เลยต้องแอบสักกันที่เกาหลีแต่ว่าคนต้องการเยอะนะครับหมายถึงประชาชนอะต้องการที่จะมีรอยสักเยอะมากเลยในประเทศไทยอดีตการสักอาจถูกมองในแง่ลบแต่ปัจจุบันสังคมเปิดกว้างมากขึ้นการสักและอาชีพช่างสักกลายเป็นเรื่องปกติเสมือนศิลปะบนเรือนร่างทุกลายเส้นที่จะหลดลงบนผิวหนังคือสัญลักษณ์และความหมายบอกเล่าเรื่องราวและความทรงจำพ่อแม่เขากำลังจะคิดมาสักให้เหมือนรอยแผลเป็นของลูกอะครับซึ่งแบบว่าอันนี้คือผมมีลูกไงผมเข้าใจแล้วว่าเขาไม่อยากให้เด็กอารมณ์แบบว่าเกิดมาแล้วตั้งคำถามว่าทำไมเขามีแผลอยู่คนเดียวทำไมเขาไม่เหมือนพ่อแม่หรอมันเป็นปมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พ่อแม่คือแบบใจมากเลยยอมที่จะแบบรักลูกอ่ะอยากเนี่ยของพ่อก็มีเหมือนลูกเลยไม่ต้องคือไม่ต้องกังวลนะอะไรเงี้ยจริงๆรอยสักแทตูมันมีมุมดีๆอีกเยอะนะครับที่ช่วยแก้หลายเรื่องเช่นแผลไฟไหม้ที่เป็นรอยแผลเป็นยากๆหมอแก้ไม่ได้นะเขาไล่มาหาร้านสักเลยนะเคยมีลูกค้าผมอะลูกค้าบอกว่าไปปรึกษาแพทย์ว่าแก้ได้ไหมทำให้มันดีไหมหมอบอกทำไม่ได้คุณไปสักกบเลยแล้วเดี๋ยวมันจะไม่เห็นแผลแบบชัดเจนขนาดนี้เนี่ยครับข้อดีของศิลปะแทททูมันก็ช่วยได้ในการดำรงชีวิตได้หลายๆเรื่องประเทศไทยจัดตั้งสมาคมการค้าผู้ประกอบการสักลายขึ้นเพื่อสร้างมาตรฐานและส่งเสริมคุณภาพการประกอบอาชีพของช่างสัก
ด้านประเทศเกาหลีใต้ที่ผ่านมาสมาคมการสักแบบแฟชั่นเกาหลีใต้และสหพันธ์การสักเกาหลีใต้รวมตัวกันเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายทางการแพทย์มาตรา27ที่ระบุว่าผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตทางการแพทย์ไม่สามารถทำการสักได้เพื่อให้อาชีพช่างสักในเกาหลีได้รับการยอมรับทางกฎหมายมากขึ้นนิติชาวคงแก้วข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน